เฮลส์บูบอยเชฟดังยังเลือกใช้วันนี้คุณอยู่กับผมเชฟโป้งนะครับและตัวช่วยของผมในวันนี้คือน้ำหวานเข้มข้น Health Blue Boy กลิ่นแคนตาลูปกับเมนูกรานิต้าแคนตาลูปพาเฟ่มาดูกันเลยครับมาครับคุณผู้ชมเริ่มกันเลยอย่างแรกนะครับผสมน้ำหวานเข้มข้นให้เหมือนกับที่คุณผู้ชมจะดื่มนะครับผมจะเอาน้ำหวานเข้มข้น Health Blue Boyกลิ่นแคนตาลูปเนี่ยนะฮะผสมกับน้ำลงไปเลยสีเนี่ยฮะโอเคพอเสร็จเรียบร้อยแล้วหาภาชนะหน้ากว้างๆหน่อยได้ก็จะดีนะฮะเอามาทำให้เดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ในฟรีเซอร์ให้เขาแข็งตัวเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราคนเป็นระยะนะฮะจะสังเกตว่าตรงกลางนะครับยังเป็นโพรงอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาขูดกันนะครับว่าเนี่ยสไตล์กรานิต้าเขาจะขูดอย่างนี้เลยคุณผู้ชมให้มันขึ้นซุยๆเห็นไหมมันจะซุยเป็นแบบอย่างเงี้ยนะฮะก็จะขูดไปเรื่อยๆนะฮะให้มันซุยขึ้นมาซุยขึ้นมานะฮะขูดเบาๆนะฮะไม่ต้องแรงมากให้มันกองปุยๆขึ้นมาอย่างนี้อ่ะแต่ก่อนที่จะลงกรานิต้าผมจะลงแคนตาลูปฮะลงในแก้วพาเฟ่ของผมลงไปลงไปคุณอาจจะสลับสีเป็นสีเขียวด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะใช้เป็นสีส้มนะฮะสีมันจะได้แบบหลากหลายดีและแน่นอนผมจะเอาวิปครีมนะครับลงเป็นชั้นต่อไปให้มันได้สีสวยๆอัดเลยครับประมาณนี้โปรยส้มโอลงไปแคนตาลูปครับผมกรานิต้าครับผมเขียวได้ใจมากมากเลยโอเคทับทิมเขียวตัดน้ำเงินก็สวยดีนะท้ายผมอยากให้มันมีกลิ่นซิตรัสนิดนึงซิซิลีเนี่ยนอกจากจะดังเรื่องของกรานิต้าแล้วอีกอย่างนึงที่ดังก็คือเลมอนเนี่ยนะฮะโอเคจบเท่านี้เลยคุณผู้ชมสีสันสวยงามมากครับกับเมนูกรานิต้าแคนตาลูปพาเฟ่นะฮะและแน่นอนว่ารสชาติกับกลิ่นก็สุดยอดเลยลองเอาไปทำดูครับคุณผู้ชมเฮลส์บูบอยหวานชื่นเริ่มรม